วัสดีครับขอต้อนรับสู่ A+ Channel นะครับและนี่คือรายการ The Bow Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวของเล่นจากดาบพิฆาตอสูรกันอีกแล้วนะครับแน่นอนครับเป็นไลน์ที่เรารีวิวกันมาต่อเนื่องเมื่อคลิปที่แล้วเราก็รีวิวอินโนสุเกะกันไปแล้วนะครับนี่ตามมาติดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาหลักนะครับกิยูนะครับนี่ขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับนี่อย่างเท่นะครับก็สำหรับไลน์บัตมอสนะครับของ Aniplex เนี่ยเราก็รีวิวมา5ตัวแล้วนะครับนับตั้งแต่ทันจิโร่เนซุโกะเซนิสึอินโนสุเกะคิวจูโร่นะครับและก็ตัวนี้เป็นตัวที่6แล้วนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับตอนนี้เห็นว่าเจ้าชิโนบุนะครับที่เป็นเสาหลักอีกคนที่เป็นคล้ายๆผีเสื้อนะครับตามออกมาอีกแล้วนะครับโหซื้อกันไม่หวานไม่ไหวผมยังหาไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีบเอามารีวิวต่อจากพียูเลยครับเอาละครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปอันบ็อกเจ้าเสาหลักพียูตัวนี้กันก่อนครับไปกันเลยก่อนอื่นเรามาดูแพ็กเกจดีไซน์ตัวกล่องกันก่อนครับลายนี้เขาก็ยังคงฟอร์แมตเป็นเหมือนกันในทุกๆตัวเลยนะครับจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเป็นวินโดว์บ็อกซ์เจาะช่องใส่นะครับมองเห็นตัวฟิกเกอร์ที่อยู่ด้านในได้นะครับมีโลโก้อันนี้เพล็กซ์ดาบพิฆาตอสูรบัตมอสแล้วก็1/12นะครับแล้วก็ชื่อคาแรคเตอร์นะครับกิยูนะครับโทมิโอกะนะครับแล้วก็มีตัวฟิกเกอร์จัดวางอยู่ด้านบนนะครับเป็นแบบนี้ในทุกๆตัวเลยตัวนี้เขาจะใช้โทนสีเป็นสีน้ำเงินนะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรครับด้านบนก็มีแค่บัตมอสนะครับไม่มีอะไรคลิกมาด้านหลังครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับจะเป็นการโพสท่าต่างๆของเจ้ากียูนะครับมีเสื้อคลุมที่เป็นผ้าจริงๆเนี่ยกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่มีเลยตั้งแต่อินโนสุเกะกับคิวจูโร่นะครับและตัวนี้เขายังมีเอฟเฟคพาร์ทแถมมาให้ด้วยนะครับโอ้โหปราณวารีใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าคู่มือก็ไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นกระดาษเป็นพวกคำเตือนคำแนะนำต่างๆนะครับไม่มีอะไรส่วนใบนี้เป็นวิธีการเล่นแบบคร่าวๆมากๆเลยนะครับการถอดเปลี่ยนทรงผมถอดเปลี่ยนด้ามดาบเปลี่ยนมืออะไรอย่างเงี้ยครับเรามาดูถาดฟิกเกอร์กันครับนี่ชั้นแรกก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับตัวกิยูกับเสื้อคลุมของกิยูนะครับจะเป็นวัสดุเป็นผ้าจริงๆที่ฝังแกนลวดไว้สามารถดัดได้นะครับตรงบริเวณขอบเนี่ยแล้วก็ชิ้นส่วนมือมาให้เปลี่ยนครับชิ้นส่วนใบหน้ามีแบบอ้าปากทำหน้าแบบกำลังต่อสู้จริงจังนะครับกับหลับตาสุขุมนะครับแล้วก็ดาบ2รูปแบบมาให้นะครับและชิ้นส่วนด้านล่างครับนี่ก็จะเป็นตามสเต็ปของบัตมอสนะครับเขาจะคงคาแรคเตอร์ที่ต้องมานั่งคุกเข่าบนเบาะแบบนี้นะครับก็จะให้เข่าตรงช่วงขานะครับนั่งพับเพียบแบบนี้มาให้ด้วยเปลี่ยนได้นะครับและที่สำคัญเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับเอฟเฟกต์น้ำน่าจะสวยน่าดูเดี๋ยวเราไปดูกันประมาณนี้ก่อนกิยูเสาหลักของเราออกมาแล้วครับจับหมุนตัวกันก่อนความสูงอยู่ที่14เซนติเมตรหรือเทียบเท่าสเกล1/12ครับนี่มาแล้วครับเขาก็ขนาดกำลังเหมาะมือนะครับประมาณฝ่ามือหนึ่งแบบนี้เขาก็จะสูงคล้ายๆพวกทันจิโร่นะครับก็จะสูงประมาณ14เซนเหมือนกันรายละเอียดครับรวมชุดก็จะคล้ายๆทันจิโร่อีกด้วยนะนี่ดูใบหน้าก่อนนี่ใบหน้าแบบสุขุมเยือกเย็นออกจะเย็นชาไปด้วยนิ่งๆนะครับเหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยด้านหลังอักขระอักษรญี่ปุ่นครับคมชัดดีบริเวณผมจุกไอตรงหนามทุเรียนนะครับเขาเป็นข้อต่อนะครับหมุนได้นอกนั้นก็คล้ายๆกันหมดนะครับก็จะเป็นชุดยูนิฟอร์มของนักล่าอสูรนั่นเองครับก็จะคล้ายๆกันหมดแหละ
แต่นี้จะโทนออกสีแบบเข้มๆกรมท่าดำๆนะครับโทนออกน้ำเงินนะครับเนี่ยสำหรับชิ้นส่วนใบหน้านะครับก็จะมีมาให้เพิ่มอีก2ใบหน้าแบบนี้นะครับมีหน้าแบบหลับตาสงบนิ่งนะครับกับหน้าแบบกำลังต่อสู้เอาจริงเอาจังนะครับอ้าปากแบบนี้เลยก็จะสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับวิธีการถอดเปลี่ยนนะครับก็นี่เลยแล้วก็ดึงใบหน้าเก่าออกมาครับแล้วก็เอาเป็นหน้านี้แล้วกันจะเห็นความแตกต่างชัดเจนหน่อยนี่กิ้วเอาจริงแล้วนะสำหรับชิ้นส่วนมือที่ให้มานะครับก็เพิ่มมาให้อีก1 2 3คู่นะครับมีมือกำหมัดแบบนี้ครับกำหมัดมิดแล้วก็มีมือจับดาบนะครับเป็นมือกำที่เอามีรูตรงนี้นะครับเพื่อให้ใส่ดาบเข้าไปในอุ้งมือได้นะครับแล้วก็รูปแบบแบมือครับแบบนี้น่าจะใช้ตอนแอคชั่นใช้ดาบอะไรประมาณนี้ครับเกร็งๆหน่อยและอีกคู่หนึ่งก็เป็นมือแบบคลายหลวมๆนะครับที่ติดมากับบอดี้ถอดเปลี่ยนก็ง่ายมากครับตัวนี้หลุดง่ายมากแล้วก็เสียบเข้าไปนี่เรียบร้อยต่อไปเป็นชิ้นส่วนของดาบนะครับดาบของกียูโหสวยมากจะมีแบบเหลือบๆสีน้ำเงินด้วยนะครับโคตรสวยอ่ะนี่ซึ่งยังมีอักขระสลักบนดาบด้วยนะครับคมกริบคมชัดเลยวัสดุเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เหล็กอันนี้ก็จะเป็นดาบที่มากับฝักดาบนะครับซึ่งที่เขาทำมา2 อย่างเนี่ยก็จุดประสงค์ก็คือแบบนี้ครับมันสามารถดึงแยกออกมาได้นะครับและอันนี้ก็เก็บไปก่อนก็สามารถถือดาบมากับฝักดาบได้ครับซึ่งมันไม่สามารถเสียบเข้าไปในรูแบบนี้ได้นะครับมันแค่ทำหลอกๆแปะแบบนี้ไว้เฉยเนี่ยแบบนี้และนี่ครับเราก็เอาดาบสวมเข้าไปที่มือได้เลยครับเป็นอันเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่ต่อไปครับเป็นเสื้อคลุมนะครับของกียูนะครับซึ่งจะเป็นแบบมีความพิเศษนะครับคือมีลายครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเป็นสีพื้นส่วนครึ่งหนึ่งเป็นลายแบบนี้นะครับเขียวเหลืองซึ่งจะเป็นคาแรคเตอร์เอกลักษณ์ของกิยูเลยนะครับเนี่ยเห็นแค่เสื้อก็จำได้แล้วโดยวัสดุเป็นผ้าจริงๆนะครับแล้วก็มีการตัดเย็บซ่อนแกนลวดไว้ข้างในนะครับมันสามารถดัดได้แบบนี้เห็นไหมมันเลยทำท่าแบบให้มันพริ้วๆปิวลมได้ด้วยนะครับเจ๋งมาก yeah. เนี่ยจุดเด่นของ Bud Mod Aniplex นะครับก็คือชุดคลุมเนี่ยแหละครับซึ่ง Figma ไม่มีให้นะเราก็ทำการเอาชุดคลุมมาให้กียูใส่นะครับแนะนำว่าถอดชิ้นส่วนมือออกก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ติดขัดใส่ง่ายขึ้นนี่ได้ละครับเราก็เอาชิ้นส่วนมือแปะกลับเข้าไปนี่แค่นี้เองเสร็จแล้วนี่แล้วเราก็เอาตัวฝักดาบนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนี่เรียบร้อยแล้วอย่างเท่ yeah. และนี่ครับชิ้นส่วนเบาะเป็น PVC นะครับกับชิ้นส่วนขานั่งพับเพียบแบบนี้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของลายบัตมอสเลยนะครับซึ่งจะมีมาให้ทุกๆตัวนี่มันจะนั่งคุกเข่าแบบนี้นะครับเราต้องไปทำการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนขาของเขาก่อนให้เราถอดขาออกมาทั้งดุ้นเลยนะครับแบบนี้นี่เราก็จะได้แบบนี้ครับให้เราเอาเนี่ยลักษณะเหมือนก้อนขี้หมานะครับยัดเข้าไปแทนเสียบแบบนี้เลยง่ายๆ
นี่ครับแล้วเราก็เอาเจ้ากีอูเนี่ยมาวางแบบนั่งบนเบาะคุกเข่าแบบนี้ได้เลยนะครับนั่งพับเพียบนี่เท่ๆเลยอย่าว้อนี่นอกจากนี้ครับตรงขานั่งพับเพียบเนี่ยเขายังมีลูกเล่นนะครับคือสามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะข้อเท้านะครับมาเปลี่ยนกับตัวเท้าปกตินะครับเสียบเข้าไปได้เลยนี่มันก็จะมีลูกเล่นแบบสามารถทำท่าแอคชั่นแบบนี้ได้เท่ๆเลยอ่ะโหเจ๋งป่ะล่ะเจ๋งเนาะเขาคิดมาดีอ่ะว้าวต่อไปครับชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นเอฟเฟกต์น้ำนะครับปราณวารีชิ้นส่วนจะเป็นวัสดุเป็น PVC เคลียร์ใสนะครับเป็นชิ้นส่วนแบบสีน้ำเงินแบบนี้ต้องนำมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับแบบนี้ต่อให้มันสนิทนะครับมันก็จะเป็นหนีเป็นวงดาบนะครับชิ้งอย่างสวยแล้วเราก็เอากียูนะครับมาจัดท่าสวยๆแบบนี้ได้เลยต่อไปครับเราจะมาดูจุดขยับของเจ้ากีอูบัตมอสตัวนี้กันครับสำหรับส่วนหัวนะครับสามารถหมุนได้ไม่รอบนะครับเพราะว่ามันจะติดไอตัวปลอยผมหนามทุเรียนแบบนี้นะครับนี่ต้องกระดกนิดนึงนะครับกระดกพอกระดกปุ๊บมันก็หมุนได้รอบครับก้มหน้าสิโอ้โหแหลมมากนะครับผมระวังดีๆนะครับก้มหน้าเงยหน้าได้นะครับแบบนี้ซ้ายหันซ้ายหันขวาได้หมดครับแล้วก็ปล่อยผมนะครับก็จะมีเป็นข้อต่อแบบนี้นะครับกระดกขึ้นกระดกลงแบบนี้ได้ครับแล้วก็หมุนๆได้หมดครับองศาช่วงแขนนะครับสามารถกางเหยียดตรงออกไปด้านข้างได้สบายๆเลยครับหมุนชูแขนนะครับถ้าใส่เสื้อคลุมมันอาจจะแบบติดขัดๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังชูได้นะครับนี่แบบนี้ชูสุดๆเลยการงอศอกนี่ได้90องศานะครับแบบนี้ข้อมือหมุนได้รอบนะครับมีข้อต่อกระดกข้อมือได้เป็นนางกวักช่วงคอจะเห็นว่าตรงนี้มีข้อต่ออยู่นะครับมันจะบุ๋มลงไปเวลาเราก้มนะครับนี่แบบนี้กลางลำตัวครับมีข้อต่อนะครับสามารถหมุนบิดการลำตัวได้ตรงนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนแบบเป็นลอยๆนะครับไม่ได้ล็อกอะไรตรงเนี้ยตรงท้องเนี่ยก็จะมีกึ่งกลางลำตัวนะครับชิ้นส่วนท้องนี่มันบังข้อต่อเอาไว้นั่นเองกึ่งกลางลำตัวกับเอวนะครับเอวก็จะสามารถหมุนบิดได้ด้วยก็จะเป็นแบบ2จุดเลยนะครับทั้งตรงเอวกับกึ่งกลางลำตัวเลยทำให้หมุนได้เยอะเลยนะครับตรงช่วงท้องงอโอ้ยงอท้องได้ขนาดนี้เลยนะครับแอนหลังปื๊ดโอ้โหเยอะนะครับเยอะปื๊ดองศาช่วงขาครับสามารถกางขาครับกางออกไปด้านข้างได้เยอะขนาดนี้เลยยกขาครับเตะสูงโอ้โหสูงกว่า90องศาครับสูงขนาดนี้เลย wow. อย่างกับคาราเต้นะครับหมุนได้หมดครับงอเข่านี่งอได้ประมาณ90องศาครับถ้าอยากได้งอเยอะๆงอแบบสุดๆนะครับก็ต้องใช้เท้าที่เป็นแบบนั่งพับเพียบเนี่ยแล้วก็มาเปลี่ยนข้อเท้าเอานะครับบริเวณข้อเท้าตรงนี้หมุนได้ไหมหมุนได้จริงๆมันหมุนได้นะครับแต่แน่นมากข้อเท้าครับข้อเท้ามีจุดขยับข้อต่อนะครับกระดกขึ้นกระดกลงบิดซ้ายบิดขวาหมุนได้รอบนะครับและก็ปลายเท้านะครับตรงนี้กระดกขึ้นได้ปึ๊ดแบบนี้นะครับจะมีข้อต่อตรงปลายเท้าได้ด้วยประมาณนี้
เอาละครับแล้วทั้งหมดก็คือรีวิว Action Figure 1:12 กี่ยูนะครับเสาหลักคนที่2ของลายบัตมอสจาก Aniplex นะครับนี่ซึ่งตอนนี้เราก็รีวิวมาตัวที่6แล้วนะครับโอ้ฟิกมาเขายังไล่ตามไม่ทันรู้สึกจะออกมาไม่กี่ตัวเองนะครับตอนนี้บัตมอสเขามาขนาดนี้แล้วนะครับและยังไม่หมดนะครับยังมีตอนนี้ที่ออกมาแล้วนะครับก็จะมีเสาหลักชิโนบุนะครับที่เป็นคล้ายๆผีเสื้อนะครับและนอกจากนั้นยังมีพวกอสูรนี่นะครับอย่างภาคมุกเกนเทรดเนี่ยก็มีนะครับแล้วก็ซีซั่นล่าสุดนะครับก็ย่านเริงรมนะครับที่เป็นแบบผ้าโอบิแบบมาพันมาสู้กันนะครับโอ้โหตัวนั้นผมชอบมากต้องรีบจัดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ผมว่ามันก็ได้มาตรฐานของทางค่ายนี้นะครับทางบัตมอสอนิเพ็กซ์เนี่ยเขาทำได้เหมือนได้ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งผมว่าตอนนี้นักสะสมน่าจะเสียงแตกนะครับบางคนเขาก็บอกว่าฟิกมาเนี่ยสวยและเหมือนกว่าแต่ผมขอแย้งเลยนะครับเห็นต่างแบบสุดๆนะครับฟิกมาอย่างทันจิโร่เนี่ยผมว่าหน้ามันผอมไปนะครับอันนี้ผมว่าจริงๆบางมุมเนี่ยมันก็ดูอ้วนไปอีกนั่นแหละแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยผมว่าเขาทำคาแรคเตอร์ได้ใกล้เคียงมากกว่าทางฟิกมานะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นักสะสมนะครับว่าท่านไหนจะชอบสไตล์ไหนถ้าใครชอบแบบแนวเนี่ยความพิเศษของค่ายนี้ก็คือจะมีพวกเป็นชุดคลุมเป็นผ้าจริงๆนะครับมาใส่ด้วยอย่างพวกเนี่ยทันจิโร่เนซึโกะกียูแล้วก็เซนนิสึนะครับไอ้พวกคาแรคเตอร์ที่ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาทำออกมาได้ดีและสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่ค่อนข้างแพงแต่จริงๆก็ไม่ได้แพงกับฟิกมานะครับฟิกมาก็ราคาพอๆกันนะครับฟิกมายัง 3,000 กว่าบาทนะครับไม่ได้ถูกเลยนะครับแถมไม่มีชุดเป็นผ้าด้วยก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับสำหรับตัวนี้สนนราคาผมได้มาตัวนี้ไม่ได้พรีออเดอร์นะครับไปหาตามกลุ่มตามร้านอะไรพวกนี้แหละครับได้มาในราคา 3,200 บาทนะครับซึ่งผมว่าโอเคนะแต่ถ้าไปหาตามพวก Shopee อะไรเงี้ยมันจะพุ่งไปเฉียดเฉียด 4,000 เนี่ยจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับก็ใครอยากได้ก็ลองหากันดูนะครับแต่ถ้าตาแบบครบทุกตัวแบบนี้ตอนนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะทั้งหายากและราคาแรงเอาละครับท่านี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสามารถมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ในทุกๆคลิปนะครับแล้วผมจะไปตอบกันในทุกๆคอมเมนต์เลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ รายการ Double Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 นะครับสวัสดีครับ